ที่ราชดำเนินนะครับเป็นรายการของวันทรงชัยเพราะว่าเจ้าพระอาจารย์ฉายเนี่ยอยู่ในการดูแลแล้วก็อยู่ในสังกัดของวันทรงชัยนะครับน่าจะจริงนะที่ชกรายการเสกแขกครั้งแรกน่าจะใช่คุณน็อตครับแล้วก็ชกรายการใหญ่ครับโอ้รูปร่างนี่เสียเปรียบครับวันนี้มวยของโปรโมเตอร์ผู้จัดนี่เสียเปรียบหลายคนเลยครับรูปร่างนะครับโชคดีก็เล็กกว่านี่พระจันทร์ฉายก็เล็กกว่าแต่ว่าชื่อเสียงบารมีครับอยู่ที่พระจันทร์ฉายเด็กประชาอุทิศประชาอุทิศนะครับกรุงเทพมหานครนี่แหละอยู่แถวบางประกอบครับสุขสวัสดิ์แถวๆนั้นผลงานล่าสุดของพระจันทร์ฉายก็เอาชนะคะแนนเที่ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์มานะครับที่สนามมวยราชดำเนินส่วนรณชัยเนี่ยล่าสุดเขาก็แพ้เพื่อนร่วมค่ายของพระจันทร์ฉายแพ้ให้กับชัดชัย PK แสนชัยกับเจ้ารณชัยสายเมืองดอกบัวนะครับเด็กอุบลราชธานีอยู่ในการดูแลของพี่สันติอุบลครับไฟนี้เนี่ยได้เจ้าเทพบุตรสิทธิ์อุบลนะครับมาปล้ำแล้วก็ทวนเชิงให้ด้วยก็ทวนเชิงกับมวยฝีมือครับชกไม่ค่อยได้เปรียบรูปร่างใครเท่าไหร่ครับอาจารย์ฉายแต่ว่าเบสิกการชกการออกอาวุธแล้วแหมหาตัวจับยากเลยครับค่อนข้างจะไวครับเอาเตะซ้ายแล้วก็เททิ้งไปเลยแหมวันนี้ธรณชัยชนะพระจันทร์ฉายต้องบอกว่าขึ้นห้างเลยครับแต่ถ้าแพ้พระจันทร์ฉายจริงๆก็ไม่เสียของอะไรนะครับเสียบขวาไปทีนึงครับวงในขวาคอดูจังหวะกดจังหวะล็อกของพระจันทร์ฉายครับตัวเล็กล็อกตัวใหญ่ครับคู่นี้เนี่ยเรทเปิดขึ้นมาให้พระจันทร์ฉายได้เปรียบ7-4เลยนะครับออสก็แฟนมวยมองว่าดีกว่าครับหลายๆอย่างครับการผ่านมวยชื่อเสียงแต่ว่ารณชัยครับไฟนี้นี่ได้ใหญ่ได้น้ำหนัก2ปอนด์ผ่านไป3ยกครับพระจันทร์ฉายได้เปรียบ6ช่วงตัวมาดูยก4ครับรณชัยเดินแล้วครับพยายามจะเข้าไปปล้ำคงจะต้องศึกษาเทปวันที่มรกตคมสายไหมเนี่ยเจอกับพระจันทร์ฉายนะเพราะว่านั้นโอ้โหมรกตพาพระจันทร์ฉายทัวร์เลยครับคือรูปร่างก็พอๆกับรณชัยในวันนี้ครับเมื่อสักครู่นี้มีศอกไปทีนึงครับสำหรับพระจันทร์ฉายกรรมการสุภาพบุญรอดนะครับพันโทสุภาพบุญรอดเป็นผู้ห้ามบนเวทีเอาสับศอกรณชัยเนี่ยครับยังขึ้นคอไม่ถนัดพระจันทร์ฉายก็ไล่แขนแล้วก็เก็บอาวุธไว้ครับต้องเดินให้ติดตัวครับแล้วก็ทำให้พระจันทร์ฉายนี่เจ็บตัวให้มากที่สุดไม่งั้นนี่แม่ตัวเองก็ลำบากเหมือนกันครับรณชัยอ้าวงัดศอกมาทีโดนศอกสวนเลยอ่ะแม่บวกกันเลยครับไม่มีให้กินฟรีนะครับพระจันทร์ฉายโอ้ยเหมือนจะแตกจังหวะบวกเมื่อสักครู่ครับดูครับมีแผลแตกแล้วนะครับบริเวณหน้าผากด้านขวาครับพระจันทร์ฉายไปบวกรณชัยนี่สับเข้าให้เอาดูครับมีตำหนิแล้วเสียงเชียร์มาเลยครับพอเห็นเลือดออกบริเวณหน้าผากของพระจันทร์ฉายครับเห็นไม่บ่อยนะครับแหมยอดมวยเทวดาคนนี้จะมีแผลแตกเอ้าโดนหมัดซ้ายไม่แน่ครับไม่แน่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วซ้ายอุบลเร่งขึ้นมาครับแม่เรื่องหัวใจนี่ไม่ต้องพูดรณชัยเตรียมมาเต็มที่ครับเตะซ้ายเข้าไปครับรณชัยแม่เริ่มมีเสียงเฮฮาโอ้โหวันนี้โปรโมเตอร์ผู้จัดครับแม่มีเสียวตลอดเลยครับโชคดีก็แตกยับเยินมาคู่นี้พระจันทร์ฉายก็แตกเหมือนกันเอาเลยครับพอมีตำหนิเนี่ยรณชัยเดินลุยเลยครับเอากำปั้นซ้ายโยนเข่าซ้ายเข้ามาครับพระจันทร์ฉายล็อกล็อกแล้วก็หักลูกนี้แม่โอ้ถ้ากลับกันพระจันทร์ฉายไปอยู่ข้างล่างนี่โอ้โหไม่น่าจะสนุกมากกว่านี้น่าคิดเลยครับนี่ครับรณชัยยังไม่หยุดเดินครับอุ้ยโดนขวาของพระจันทร์ฉายเม็ดนี้รณชัยไม่บังขวาของเจ้าพระจันทร์ฉายครับนี่โชคในเกมตั้งรับเดี๋ยวไม่แลกไม่ปะทะครับพระจันทร์ฉายเนี่ยตามสไตล์เลยครับโอ้โหเดี๋ยวขวาอีกแล้วครับรณชัยซิกโครงซ้ายนี่เต็มๆแยกออกมาครับ
รณชัยยังลุยต่อวันนี้ก็ไล่ได้ดีครับรณชัยแต่การที่จะไล่พระจันฉายให้จนเนี่ยต้องบอกว่ายากเหลือเกินครับเพราะว่านักมวยคนนี้นี่แม่ฉากออกซ้ายฉากออกขวาตลอดไม่เป็นเป้านิ่งครับได้เลือดจนได้ครับเห็นไม่บ่อยจริงๆครับนักมวยที่ชื่อว่าพระจันฉายจะมีแผลแตกแต่ว่าดูจากบาดแผลไม่น่าจะอยู่ในจุดที่อันตรายเท่าไหร่ครับจุดที่อันตรายที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณเปลือกตาแล้วก็บริเวณหางคิ้วครับที่เลือดนี่จะไหลเข้ามาเข้าดวงตาครับยกสุดท้ายโอ้ตอนนี้สถานการณ์วนล็อกก็เลิกคุยแล้วครับแฟนมวยสารภาพเจ้ารณชัยพยายามจะไล่ครับนี่ครับพยายามจะไล่ต่อยเก๋าเหลือเกินครับพระจันฉายแล้วก็ต้องแจ้งกับแฟนหมัดมวยนะครับนอกจากจะรับชมทางหน้าจอ SMM TV ของเราแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมผ่าน Facebook Live ด้วยนะครับทางแฟนเพจ SMM TV นะครับดูได้หลายช่องทางแล้วก็ www.smmsport.com ด้วยครับส่วนรีรันอีกรอบนะครับในวันพรุ่งนี้ 9:00 นตรงนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ทาง SMM TVดูมวยมันๆแบบนี้นะครับก็ต้องดูหลายๆรอบหน่อยนะครับแล้วก็พอจบคู่นี้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีฤทธิ์เทวดานนทกิจแล้วก็ชูเจริญเพชรมรกตให้ดูกันอีกครับนะครับแต่บนเวทีตอนนี้พระ